เรื่องต่อไปนะครับจะพาไปที่หมู่บ้านที่ชื่อเตะจมูกมากๆครับเพราะว่าชื่อว่าหมู่บ้านปลาเค็มที่เห็นอยู่นี้นะครับคือบ้านทุ่งรวงทองตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังที่ได้รับฉายาว่าหมู่บ้านปลาเค็มซึ่งปลาเค็มของที่นี่นะครับได้รางวัลโอท็อป5ดาวซึ่งเป็นจำนวนดาวที่สูงที่สุดแล้วครับเรือประมงของชาวบ้านในพื้นที่ออกทะเลไปหาปลาหรือสัตว์น้ำในท้องทะเลมาได้ก็จะนำมาขายให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทองและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าปัจจุบันนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยทางกลุ่มมีรายได้ถึงหลักแสนบาทเลยทีเดียวเรามาคุยกับคุณเหมือนใจเพชรเพ็งหรือว่าพี่ใจประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทองกันครับสวัสดีครับพี่ใจครับวิสาหกิจชุมชนของพี่ใจตั้งอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่หมู่บ้านปากิมนะคะบ้านเลขที่192/2 หมู่ 4ตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะหมู่บ้านของพี่ชื่อหมู่บ้านปลาเค็มจริงเหรอครับจริงๆแล้วหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านทุ่งรวงทองค่ะแต่หมู่บ้านตรงนี้ติดชายทะเลและก็ส่วนใหญ่แล้วก็ทำปลาเค็มปลาเค็มตัวเล็กตัวน้อยซึ่งครั้งก่อนน่ะกิโลนึงไม่ถึง2 บาทกว่าเอาไปทำปลาปุ่นปลาเป็ดปลาไก่เอาไปทำอาหารตอนนี้ราคาของมันก็ตกอยู่ราคา10 บาทจนถึง 20แล้วค่ะทำให้ชุมชนตรงนี้มีรายได้ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านปลาเค็มพี่ใจเป็นประธานกลุ่มตอนนี้มีสมาชิกกี่คนแล้วครับเริ่มแรกมีผู้สนใจเข้าร่วมกลุ่ม10คนค่ะณปัจจุบันตอนนี้รวมแล้ว30คนค่ะที่สนใจเข้ามาร่วมอยู่ทางกลุ่มเนี่ยแปรรูปอาหารอะไรบ้างครับพี่ทางกลุ่มเนี่ยแปรรูปอาหารทะเลทุกตัวตั้งแต่ปลาเค็มกุ้งแห้งปลาหมึกกุ้งฝอยที่ทำกะปิค่ะแล้วก็ทำกะปิน้ำมีหลากหลายนะคะตอนนี้ก็มีกุ้งฝอยป่นอยู่ด้วยค่ะเป็นปลาป่นทุกตัวที่เข้ามาเนี่ยรับทำหมดค่ะแล้วสินค้าโอท็อป5ดาวของทางกลุ่มคืออะไรครับล่าสุดเราก็ได้ปลาเค็มกลางมุ้งมารางวัลการันตีมา5ดาวแล้วก็ปลาเค็มเด็ดเดียวก็ได้5ดาวค่ะมีออยรับรองค่ะพี่ใจช่วยบรรยายความอร่อยของปลาเค็มที่ทางกลุ่มแปรรูปหน่อยได้ไหมครับคือเน้นวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบต้องสดใหม่สะอาดคือเราจะเน้นเรื่องความสะอาดเป็นหลักเพราะว่าการทำให้ลูกค้าได้มั่นใจในตรงนี้ได้แล้วก็อีกข้อนึงคือเค็มน้อยที่สุดเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้คนก็ใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพนะคะโอ้โหนี่ผมเพิ่งทราบนะครับว่าปลาเค็มที่ดีต้องมีรสที่ไม่เค็มมากกินแล้วจะบอกได้เลยว่าอร่อยอย่างแรงค่ะปลาเค็มของทั้งกลุ่มมีปลาอะไรบ้างครับปลามีตั้งแต่ปลาหลังเขียวปลาจวนปลากระตากปลาท่องเที่ยวปลามะเขือปลาลิ้นหมาปลาแมวแดงคือมีหลากหลายมากแล้วแต่ปลาอะไรเข้ามาเนี่ยโอ้โหปลาที่ใช้ทำนี่ชื่อเก๋ๆทั้งนั้นเลยนะครับปลาท่องเที่ยวปลาลิ้นหมาปลามะเขือปลาแมวแดงปลาจวนใครที่สนใจนะครับปลาเค็มของวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรทุ่งรวงทองนะครับทานแล้วจะบอกว่าร่อยอย่างแรงไหมนะครับก็ติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับทอดปลาเค็มอาจเปลืองน้ำมันแต่ทอดทิ้งกันมันเปลืองน้ำตาโหคิดได้ไงวะเนี่ยโคตรโดนอ่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมกับรายการทำดีรวยได้นะครับทุกเช้าวันเสาร์ที่แบบนี้เวลา 8:15 ทางช่องวันสาเสด็จครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ